สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่26ธันวานะครับ2559ก็ผมจะนำทุกท่านนะครับมาสู่กราฟทองคำนะครับเพื่อที่จะมาสอนคำหนึ่งครับที่ผมได้มาจากอาจารย์นิวฟูลเลอร์นะครับนั่นก็คือคำว่า confluent นะครับ confluent เนี่ยเป็นคำที่ผมอยู่ในวงการมาสองเกือบสามปีเนี่ยเพิ่งมารู้จักมันตอนที่มาเจอนิวฟูลเลอร์นะครับคอนฟลูเอนซ์เนี่ยแปลว่าจุดที่มีการคอนเฟิร์มกันนะครับคอนเฟิร์มกันมากกว่าหนึ่งสิ่งนะครับจุดที่มีการคอนเฟิร์มกันมากกว่าหนึ่งสิ่งนะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญเลยว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยมันต้องมีการคอนเฟิร์มกันมากกว่า1สิ่งไม่ใช่สมมุตินะครับไม่ใช่ว่าเจอแฮมเมอร์อยู่ตรงไหนของกราฟแล้วก็บอกว่าเออแฮมเมอร์แปลว่าซื้อลองเลยไม่ใช่ฮะมันต้องมีคอนฟลูเอนซ์อย่างตัวอย่างที่ผมนำมาวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาคอนฟลูเอนซ์ไปหลบนะฮะโอเคจุดวันนี้เนี่ยเป็นกราฟทองคำครับกราฟทองคำเนี่ยเราเห็นนะฮะอันนี้คือจุดตรงนี้ฮะจุดที่เบรกเอาลงมาแล้วไหลลงเป็นน้ำเป็นท่าเนี่ยไหลลงมาประมาณเดี๋ยวนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอลบคำว่าคอนฟลูเอนซ์ทิ้งไปก่อนไหลลงมาประมาณเดี๋ยวผมวัดให้นะครับตีจุดตีเส้นอัพเทนไลน์นะครับขึ้นไปนะครับอัพเทนไลน์ขึ้นไปนะครับอัพเทนไลน์ขึ้นไปอัพเทนไลน์ขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับใส่อัพเทนไลน์เป็นเส้นใหญ่ๆก่อนอัพเทนไลน์เส้นใหญ่โอเคจุดตั้งแต่เบรกเอาท์เนี่ยจนถึงตอนปัจจุบันเนี่ยทองลงมาแล้วประมาณ 14% 14% สำหรับคนเล่น Forex เนี่ยก็คือน่าจะประมาณสัก10เด้งนั่นแหละฮะสำหรับคนเล่น Leverage นะน่าจะลงมาอย่างเงี้ยน่าจะได้กำไรสัก10เด้งละนะครับถามว่าณจุดตรงนี้เนี่ยอะไรคือ Confluence อย่างแรกครับเห็นไหมฮะการเบรก Trend Line นะครับอันนี้เทรนไลน์ใช่ไหมครับเป็นซับพอร์ตนะเป็นซับพอร์ตนะครับตอนนี้คือการเบรกเทรนไลน์อันที่หนึ่งนะครับการเบรกเทรนไลน์เราลองเขียนไว้นะครับว่ามีการกี่อันที่มีคอนเฟอเรนซ์ตรงที่เบรกนะครับหนึ่งทะลุอัพเทรนไลน์นะครับสองล่ะสองตรงนี้เกิดอะไรขึ้นสมมุติเอาอัพเทรนไลน์เรียบร้อยนะฮะเราปิดทิ้งไปอัพเทรนไลน์แล้วจบละสองถ้ากอกราฟเข้าไปครับตีเป็นสามเหลี่ยมนะครับตีเป็นสามเหลี่ยมนะครับตีเป็นสามเหลี่ยมนะครับตีเป็นสามเหลี่ยมโป๊ะตีฐานให้สามเหลี่ยมนะครับจะเห็นว่าอ๋ออันนี้มัน triangle มันเป็นสามเหลี่ยมครับ triangle มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมนี้เบรกเอาหรือเปล่าล่ะณจุดเดียวกันก็เกิดการเบรกเอาครับเพราะฉะนั้นอันที่2สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ2มีการเบรกเอาสามเหลี่ยมเบรกเอาทริแองเกิลเบรกเอาสามเหลี่ยมนะครับอันที่2สามเหลี่ยมจบไปแล้วมีอันอื่นอีกไหมฮะ3พอเบรกเอาสามเหลี่ยมเกิดขึ้นนะฮะเกิดเดดคอร์ส3เส้นเดดคอร์สก็คือการตัดลงของเส้น3เส้นนะครับเห็นไหมฮะมันไม่ได้ตัดลงนี้นะฮะเพราะว่ากราฟมันยังไซด์เวย์นานไม่พอพอกราฟมันไซด์เวย์นานพอเนี่ยเส้น EMA มันจะเริ่มชิดกันเห็นไหมฮะแล้วมันเริ่มเกิดเดดคอร์สในตัวเส้น10กับ25ตรงนี้นะครับแล้วมันก็ไซด์เวย์ต่ออีกเพื่อที่จะให้เส้นเนี่ยมันอยู่ชิดกันมากและสุดท้ายมันก็มาไหลตรงนี้ก็คือตรงที่10 25 75มัดรวมกัน3เส้นนะครับก็เกิดเดดคอร์ส3เส้นนะครับ3นะครับ3 dead cross 3เส้นนะครับ dead cross 10 EMA 10 25 75นะครับ3อย่างกันนะครับมีอีกไหม4มีอีกไหมฮะ4ฮะถ้าจะมีคือต้องย้อนกลับไปดูนะฮะตรงนี้มันเป็นอะไรครับย้อนกลับไปดูเป็นกราฟ V แล้วกันนะจะได้เห็นชัดตรงที่หลุดลงมาเนี่ยถ้าเราตีเส้นนะครับตีเส้นยาวๆมันเคยเป็นแนวต้านมาก่อนซึ่งตอนนี้เป็นแนวรับเห็นไหมฮะ
ซึ่งตอนนี้เป็นแนวอันนี้เคยเป็นแนวต้านใช่ไหมตอนนี้มันกลายเป็นแนวรับแล้วมันก็หลุดแนวรับลงไปด้วยแนวแล้วมันหลุดแนวรับลงไปนะจุดตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการหลุดแนวรับลงไปด้วยหลุดแนวรับลงไปด้วยนะหลุดแนวรับเห็นไหมตรงนี้หลุดแนวรับด้วยเห็นไหมหลุดแนวรับ4นะครับหลุดแนวรับนะครับหลุดแนวรับหลุดแนวรับหลุดแนวรับในอดีตถ้าสมมุตินะครับครั้งหน้าเราจะเข้าสถานะเนี่ยให้เราถามตัวเองนะครับว่ากราฟนั้นๆเนี่ยมีคอนฟลูเอนซ์ไหมก็คือมีจุดที่คอนเฟิร์มกันมากกว่า1จุดไหมถ้าสมมุติเรามีเนี่ยเราก็น่าเชื่อถือได้ครับว่าเราก็น่าเข้าสถานะเพราะมันมีเหตุผลหลายอย่างมาทำให้เราซัพพอร์ตได้เหลือเกินว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอีกสิ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับคอนฟลูเอนซ์4อย่างนะครับได้เรียนรู้ไปแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณครับ